สวัสดีครับวันนี้วันที่29มกราคมพุทธศักราช2567เวลา10:45 น.ครับตอนนี้มีจุดตรวจที่ตัวอำเภอเขื่องในนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเชิญครับจุดตรวจหน่อยสวัสดีครับช่วยส่งไปด้วยนะครับตอนนี้อยู่เขื่องในครับนี่นะโรงพยาบาลเขื่องในจุดตรวจครับต้องไปจุดตรวจยังครับผมสองฟังครับสองฟังเจ้าหน้าที่บริงานนะครับเดี๋ยวเขาจะขอไปถามร้อนเสียงมาเยอะครับผมร้อนเสียงขออภัยนะครับเนาะวันนั้นที่มีป้ายบอกครับป้ายบอก150 เมตรนะครับเนาะจะขับบนหูกันว่าจะวางทางม้าผมขี่รถม้ามาเห็นเป็นป้ายบอก150 เมตรนะครับเนาะไว้กับตามที่เห็นนะครับเจ้าหน้าที่ที่เห็นนี่ก็มีแน่ครับมีตามที่สายตาเห็นนี่ครับหลายท่านเยอะครับหลายท่านเยอะครับน้องบ้องว่ามันนี่เป็นตัวยังครับถามหัวหน้าชุดเป็นอีกคนนะครับนะไปคุยกับหัวหน้าชุดกันเลยสวัสดีครับท่านเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามีจะเป็นเร่งด่วนนี่อย่างครับซึ่งได้ตั้งมันครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตผู้การตั้งที่เป็นท่านมีสิรุนนะครับนะรัฐบรรลุงท่านมีสิรุนรัฐบรรลุงครับวันนี้ของเขานี่ตรวจนี่ตรวจตามพรบอย่างไรครับเนี่ยเดี๋ยวเขาตั้งจุดตรวจมันนี่ครับเดี๋ยวนี้ตรวจนี่ได้รับอนุญาตพรบจราจรครับครับคือผมถามว่าของเราเนี่ยตรวจพรบอะไรบ้างครับผมอย่างเดียวนะครับเนาะไม่มีขนส่งไม่มีอะไรนะครับเนาะครับถ้าพบก็ต้องแจ้งให้เขาทราบอ๋อก็ตามระเบียบนะครับเนาะไม่มีอะไรทำไมมันต้องมาตรวจสอบเขาทำไมไม่ได้ตรวจสอบครับผมผ่านมาประสบเจอก็เข้ามาสอบถามมาพูดใครป้ายของเรามีป้าย150 เมตรนะครับท่านครับมีอยู่นะครับท่านครับไอ้กล้องบริแคมท่านมีไหมครับนี่ผมก็ตรวจแล้วผมก็ต้องไปอ๋อท่านมาตรวจนะครับเนาะผมเป็นพวกคนแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จราจรของเราเนี่ยครับไอ้ท่านทุกท่านมีไอ้กล้องบริแคมทุกท่านใช่ไหมครับมีก็มีเนาะโอเคครับมันไม่ผิดหรอกเจ้ามาหลายครั้งแล้วแต่ผมอะจะมาหาคือไม่ผิดหรอกก็ไม่ใช่มาหาติดคือแล้วเนี่ยก็อยากให้เป็นไปตามไอ้คำสั่งแล้วเป็นตามไปตามระเบียบนะครับท่านแม่ผมสั่งตามเอาตามมาอยู่แล้วแม่สั่งแล้วกล้องท่านเนี้ยเปิดไหมครับเนี่ยกล้องตัวนั้นกล้องบริการกล้องเหมือนกล้องตัวนั้นนะกล้องCCTVเราครับผมขออนุญาตท่านไปดูได้ไหมครับฮะไปดูกล้องไม่ได้ใช่ไหมครับ
ไปดูที่ที่ไม่ใช่ผมดูกล้องตัวนี้ครับตัวนี้กล้องนะโอเคผมขออนุญาตนะท่านไม่อนุญาตเหรอโอเคครับตามที่เห็นครับพูดจากันด้วยสุภาพนะครับก็ถามในข้อที่เราสงสัยนะครับผมถ้าท่านทำถูกก็ทำไปครับผมไม่ได้ขัดขวางนะแล้วก็ไม่ได้มาหาเรื่องด้วยแต่ผมผ่านมาประสบพบเจอก็ตามนิสัยก็คือต้องมาสอบถามและพูดคุยเป็นเรื่องธรรมดาครับเราไม่ได้ดูหมิ่นหรืออะไรใครทั้งนั้นครับผมเราก็มาดูตามที่รัฐธรรมนูญท่านให้ไว้นะครับนะตามมาตรา10(10) นะครับนะแล้วก็ถนนเนี่ยเป็นถนนหลวงนะครับนะไม่รู้ว่าท่านขออนุญาตพอทางหลวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูป้ายกันครับท่านผู้บังคับการนะครับพลตำรวจตรีประสงค์เรืองเดชผู้บังคับการภูธรจังหวัดอุบลราชธานี0818766743ครับวันนี้หัวหน้าผู้ควบคุมก็คือท่านร้อยตำรวจเอกโสภิตวงศานะครับรองสปสพเครื่องในนะครับ0868735601ครับรู้สึกว่าหน้าจอนี้จะไม่มีภาพนะครับหน้าจอไม่ได้มันไม่รู้ว่าบันทึกภาพหรือเปล่านะครับเนาะนี่ครับไม่มีท่านครับท่านครับถามเนี่ยมันต้องไม่เปิดนะครับกล้อง CCTV ไม่เปิดสวัสดีครับท่านไปไหนเอ่ยท่านครับท่านท่านครับเป็นยังกล้องของเขาเนี่ยมันคือบ่อครับจอภาพกล้องก็คือมีแบตเตอรี่สำรองเขาด้วยน่ะเขาใจครับจะว่าเขามีจอคอมอยู่บ่ครับนั่นจอคอมจะว่ามันบันทึกอยู่บันทึกจะว่าจอบ่ได้เปิดเปิดไปอยู่แต่ว่ามันบันทึกอยู่แต่ว่าจอทรงสัญญาณไปครับกล้องเนี่ยพอดีแจ็คมันลุ่มหลวมแต่ว่ามันบันทึกเขาอยู่ครับมันเลยไม่ได้เปิดมันแม่นบ่ครับครับผมแต่ตอนนี้มีระยะสำรองเรียบร้อยเนี้ยมันก็ไม่เห็นมันสวิตช์ไฟเนาะเนี่ยผมก็ไม่เห็นยิงกล้องที่มันมีบริษัทแคปอยู่แล้วครับผมก็บันทึกไม่ดีอยู่แล้วเขาจะเข้าใจครับเขาก็เปิดที่เรานะครับเนาะครับผมเปิดตรงไหนการปฏิบัติหน้าที่
กว่าเจ้าหน้าที่ท่านทำงานนะครับนะเราดูอยู่เนี้ยครับนะเราอยู่แบบประมาณไม่เยอะไม่มากไม่น้อยนะครับแปดนะครับมีแปดท่านแปดนายนะครับในการปฏิบัติงานในวันนี้นะครับไม่ยังเป็นก็ไม่เข้าไปประทะครับให้ท่านทำงานเราก็ไปถามในข้อสงสัยของเราเฉยนะครับเนาะท่านสารวัตรก็สั่งให้น้องเก็บแล้วนะครับเก็บแล้วผมก็คงต้องกลับนะครับตามคลิปครับไม่ต้องบรรยายกลับคืนย้อนหลังเดี๋ยวมันไม่ตรงกันครับนะถามท่านก็ไม่ให้คำตอบนะครับนะโอเคผมต้องลงไล่นะครับนะครับเนาะไปดูเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำจิ้มนะครับขอบคุณและสวัสดีครับท่านคำสมครับผมสวัสดีครับ